แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นตัวเนี่ยสารวัตรและนายเนี่ยดูความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงของพักโซเล็กหรือว่าสาราบริการครับคือเราเทปีกใช่ไหมเชื่อเนาะใช่ครับเทปีกใช่ป่ะใช่ครับติดข้างแต่ตรงนี้ไม่เทเนาะครับดูข้างในก่อนขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วครับเปลี่ยนละนี่ทะเบียนออกมาแล้ว9090ชิบหายออกตั้งแต่วันแรกเลยไม่ได้มาครั้งแรกเลยไม่ได้เอาคันนี้มาเราต้องกองทุนข้างหน้าอันนี้ก็ขึ้นได้เหยียบไม้ได้เลยเหยียบไม้ได้ครับขึ้นเลยอันนี้กำลังเทเขาเรียกเทปูนรอบล่างเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าเป็นไงองค์ละแบบไหนเราได้ดูกันขออนุญาตก่อหินนี่องค์ละเรียบร้อยดูองค์นี้ก่อนหมดแล้วที่ร่วมบุญกันมานะวันนี้ได้ฟังธรรมะแน่นอนเดี๋ยวผมต่อเองวันนี้คุณกับเรื่องวัดใช่ไหมของเรื่องเราจะต่อขึ้นมาวัดประมาณนี้กับเรื่องนะกลับมาแล้วกลับมาดูงานต่อแล้วตอนนี้นะอันนี้ก็องค์พระองค์ใหญ่นะองค์พระองค์ใหญ่ดูข้างหลังข้างบนก็จะเป็นอุณาโลกนะก็จะมีมิติแล้วตอนนี้นะจะมีมิติองค์พระมากราบมาไหว้ได้ตอนนี้ความคืบหน้านะให้ดูความคืบหน้าแล้วก็เสร็จสวยงามขนาดไหนนะมาดูปกมุมนี้ละนี่อะไรกันทองกระปัดนะเอามองไปไหนกระปัดเนี่ยทองกระปัดเขาลูกเก่าๆมาแต่งนะมาแต่งให้สวยนี่ก็อีกองนึงสีเขียวไม่เอาไปสีอะไรไม่รู้อันนี้สีเหลืองสีเขียวอันนี้ยังไงสีเขียวไม่รู้ใครเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ก็เอามาติดแทนละนะองค์พระเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะนะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยแล้วด้านหลังที่เป็นสีไทยลินน่ะสีม่วงมั้งใช่ไหมตาบอกสีมันนี่คือด้านหลังด้านหลังแล้วดูบริเวณด้านหลังก็ปิดเรียบร้อยแล้วมีเก็บช่องลมอะไรต่างๆก็เดี๋ยวจะใครที่มาเขียนกิจกรรมฝาผนังก็จะมาจังหวัดไหนอุบลบอกว่ากูจำไม่ได้ที่ช่างบุญจะบอกอ่ะที่จะมาเขียนเรื่องเล่าต่างๆในการสร้างวัดเขาเหล็กอ่ะก็เข้ามาได้นะมาเพื่อเขียนบริเวณด้านหลังแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวจะมีแพทเทิร์นมาก็เข้ามาได้รู้สึกว่าจะมาวันจันทร์นั่นใช่ไหมถ้าเกิดจำไม่ผิดแต่ว่าผมอยู่ยาวอ่ะแล้วผมอยู่จนกว่าจะเสร็จแต่ผมก็ไม่ได้ลงไปไหนละจะอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อ่ะพรุ่งนี้ผมอยู่ยาวเลยใครจะมาก็มาผมได้ทุกวันนะผมก็จะมาช่วยนะมาช่วยที่นี่เต็มที่ละตอนนี้นะก็ยังก็ไม่ไปไหนผมไปเคลียร์ธุระที่สำนักที่แรงต่างเนี่ยประมาณจันทร์อังคารพุธเนี่ยวันนี้พฤหัสกลับมาแล้วรีบไปรีบกลับไม่ต้องห่วงผมจะทิ้งไปไหนนะมาดูบริเวณรอบๆดีกว่านะรอบๆไม่เทคนนี้ปีไม่ได้เทตรงนี้เนาะมีทางเข้าอ๋อเทแต่ทางเข้าปีกต้องเทยื่นออกไปเนาะใช่ไหมใช่ต้องเอาต้องขุดตรงนี้ต้องปรับก่อนนะใช่ตอนนี้เขากำลังขุดอยู่แต่ตอนนี้เทบริเวณข้างตรงนี้ก่อนนะทางเข้าก็ได้ดูเห็นนะนี่ก็คือประตูเพราะเดี๋ยวมันต้องเทยื่นออกไปอีกเมตรนึงใช่ยื่นนี่แหละนะแต่ต้องทำเทไหมอ๋อไม่เทใช่ป่ะอ๋อเทว่าทุกท่านเทก็คือเอาหินลงใช่ป่ะปรับแล้วหินลงเอาหินเข้ามาอ๋อโอเคแล้วนะครับคือเอาหินบริจาคให้ก็คือเอาปรับแล้วหินลงนะอันนี้ก็พระใหม่นะพระใหม่กำลังแต่งอยู่อันนี้อะไรจะไว้วิมานาสูรนะฮะจะไปไว้วิมานาสูรเหรอสวยอ่ะได้พระจักรพรรดิอันนี้ก็ได้มาจักรพรรดิเพราะอันนี้คือพระที่ทิ้งแล้วนะที่บอกเอามาแต่งหมดเลยนะสวยเลยนะก็แต่งเสร็จได้อยู่นี่คือกำลังแต่งก็คือเอาพระที่จะดังทิ้งเอามาแต่งนะได้เพราะก่อนสิ่งเหล่านี้คือพระที่ก็ทิ้งแล้วนะก็ประมาณกี่วันนะที่ช้างเสร็จประมาณกี่วันน่าจะเกือบเรียบร้อยหมดวันที่20นะก็โอเคก็อยู่ถึงประมาณวันที่20วันนี้เราก็พรุ่งนี้เราคงจะปูกระเบื้องพรุ่งนี้ปูกระเบื้องใช่ไหมก็เอาง่ายอ่ะออกพรรษาพอดีไอ้เข้าพรรษาพอดีแหละนะแต่ว่าผมอยู่นี่ก็ประมาณเกือบเดือนอะไรอยู่จะคือเจ้าคงทาสีดีกว่าทาสีปั่นแล้วไม่รู้เท่าไหร่ลองต้องถามราคาก่อนว่ายังไงทาสีดีกว่าทาสีได้ไวใช่ไวมากงบนี่ใช่เพราะงบนี่พอยิ่งกว่าหลังคาก็เถอะปูกระเบื้องอ่ะหลังคานี่ร่วม 300,000 ไม่ตายจากหลังคาเลยนะถามหัวหน้าช่างคงก่อนช่างคงอยู่ยาวเลยกลับพรุ่งนี้แล้วกลับเอาช่างคงกลับแล้วหรอพรุ่งนี้ทำไมรีบกลับล่ะโทรมาแก้วอ๋อลูกพี่บอกโทรมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นพระเวสสุวรรณเดี๋ยวท่านก็เทฐานนะเขายังไม่รู้นี่อ๋อนี่กำลังเทฐานนี่เป็นพระเวสสุวรรณปังนั่นแล้วนี่กำลังจะป
ปั้นอยู่ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสวยสดงดงามที่ไหนขนาดไหนนี่รถไถเขามาไถเหรออ๋อที่ไถอ๋อเทยื่นตรงนี้เฉพาะตรงนี้เราตรงนี้ข้างๆเอาหินเป็นเอาหินปรับเอาใช่ไหมปรับอ๋อเขาจะตรงนี้เทยื่นอันนี้ก็คือฐานหลวงปู่ใช่ตรงนี้อันนั้นก็พญานาคอยู่ตรงนู้นครับพญานาคอยู่ตรงนู้นโอเคพญานาคเดี๋ยววันนั้นผมปู่นั่งนี่พญานาคอยู่นู้นซ้ายขวาโอเคประมาณนี้เดี๋ยวก็ทำก็คืบหน้าเยอะแล้วนะเดือนหนึ่งเล่นขนาดนี้ก็ถือว่าโคตรไวแล้วนะนี่ก็คือเขาแก้บนแหละไปช่วยเขาคือว่าเขาอาถรรพ์ตาย6คนเนี่ยเจ้าของซ้ายเนี่ยลูกน้องตาย6คนนะช่างพงไปรับเหมาสัมปทานดูดทรายเมืองเก่าของเชียงรายว้าวแล้วทีเนี้ยเจ้าพี่เขาไม่ยอมที่เขาดูดขึ้นมาจะเป็นซากปลักหักพังของวัดเศษเลือดพูทะลุแรงต่างอ่ะจนไม่ยอมเลยมาหานี่เขาอยากคือเราก็เรียกมาเขาบอกว่าอยากได้อะไรต่างเขาเลยให้ทำให้ตายหกคนที่ตายเหมือนกันนะคือไหลตายไหลตายเหมือนกันนะหกคนน่ะคือความอันตรายนะที่บอกสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่ว่ามาหาผมตอนเป็นพระผมก็เลยเชื่อให้เขาก็เลยเนี่ยแก้บนไปเนี่ยตายแล้วก็หินต่างๆปีนั้นเนี้ยก็มาแก้บนนะรีวิวแล้วญาติโยมอันนี้1,500ครับอุ้ยชิบหายแล้วไม่ใช่ญาติโยมพูดผิดนะกูก็ชินเราไปดูน้ำดีกว่าไปดูน้ำก่อนน้ำขนาดไหนเดี๋ยวก่อนกระทรวงทรัพยากรน้ำเข้ามาแล้วสั่งสจและเข้ามาสำรวจแล้วเดี๋ยวเขาจะมาทำให้ฟรีนะทีนี้ก็แค่ซีที่เขาสำรวจเสร็จแล้วก็ทำการเจาะเพราะว่าผมได้ติดต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรน้ำมาแล้วที่เนี่ยที่จังหวัดอุตรดิตถ์นี่แหละนะเดี๋ยวเขาจะมาดูให้ที่ว่าเฮ้ยทำไมน้ำยังไม่เสร็จผมรีบอะไรต่างผมไม่ได้รีบหรอกเอาจริงนะผมขี้เกียจเป็นขี้ปากคนที่ผมสึกอะเพราะว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าเกิดไฟฟ้าเข้าทุกอย่างเข้าจบแล้วผมสึกเลยดีกว่าผมไม่ได้หวังผลประโยชน์นะเพราะว่าในการที่ผมยึดติดนู่นนี่นั่นแรงต่างเนี่ยนะเดี๋ยวหาว่าผมกินขากินกับผ้าเหลืองนะเป็นคารวาสพยายามจะพูดให้เข้าใจไหมนะทีนี้จะเรียกพอพูดพอแล้วดีไหมครับนะทุกคนจะได้แบบเฮ้ยเปลี่ยนนิวใหม่บวชมาแล้วผมจะพูดให้พอครับเป็นพระผมอาจจะพูดไม่พอแต่เป็นคารวาสตอนนี้ผมจะพูดพอแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำด้วยกันนะแล้วก็จะได้เห็นวิวน้ำบริเวณตรงนี้ผมไม่ทิ้งนะครับตอนนี้นะไม่รู้ว่าทุกคนจะขนตุ่นลุกกันหรือเปล่านะครับวันนี้ได้มาฟังคารวาสสอนธรรมนะครับนะที่หายไปไม่ได้หายไปไหนนะผมไปจัดการเรื่องทางโลกหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสำนักนู่นนี่นั่นอะไรต่างมากมายนะแล้วทีนี้ก็กลับมาลุยงานอีกเต็มที่ไม่ได้ทิ้งผมเป็นคนไม่เคยทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังนะผมไม่เคยทิ้งภาระต่างๆนะผมทำให้เสร็จจนสุดเห็นไหมดูบริเวณพระเห็นไหมออยสวยปะล่ะเนี่ยมองวิวเมื่อก่อนเนี่ยใครที่เคยติดตามผมตั้งแต่ตอนผมบวชใหม่ๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยไฟฟ้าก็ไม่มีทุกอย่างรกร้างหมดผมมาพัฒนาผมมาบุกเบิกจากที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมล้างตอนนี้กลายเป็นวัดโดยสมบูรณ์รอแค่คำสั่งอย่างเป็นทางการก็จะเป็นวัดแห่งที่60ของอำเภอพิชัยนะของอำเภอพิชัยไม่ใช่จังหวัดอุตรดิตถ์คือเป็นวัดที่60ของอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะก็คือวัดเขาเหล็กขุนกวีนุสรป้ายชื่อสั่งทำแล้วทุกอย่างเนี่ยมันรันอยู่ในหัวผมก็ไม่เคยทิ้งพระที่อยู่ที่นี่พรุ่งนี้ผมก็เดินบิณฑบาตกับพระด้วยผมอาจจะแปรเปลี่ยนเป็นฆราวาสแต่จิตใจผมไม่เคยเปลี่ยนนะจิตใจผมยังคงเหมือนเดิมนะวันหน้าไม่รู้เป็นอย่างไรวันหน้าผมอาจจะบวชเพื่อไปสร้างวัดทางภาคอีสานก็ได้หรือทางภาคเหนือก็ได้นะเพราะมันสามารถบวชได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมขอลุยงานทางโลกก่อนก็ให้ดูนะเราไปดูน้ำดีกว่าให้น้ำเยอะมันฝนตกไหมที่ไม่อยู่ออกมึงก็ไม่อยู่เหมือนกูแหละกูนึกว่ามึงอยู่เหมือนกันก็ดูสภาพเราไปดูบ่อน้ำกันดีกว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงคนที่เป็นห่วงเรื่องน้ำอะไรนะน้ำบาดาลนะผมจัดการให้จริงแล้วน้ำบาดาลเนี่ยผมไม่ได้คิดทำตั้งแต่ตอนแรกเลยทำไปแต่ว่าเอาอะไรก็มาแล้วผมก็เลยไปประสานอะไรหลายๆอย่างตอนนี้ก็เรียบร้อยลงตัวนะทางสจก็มาติดต่อนะกับลูกศิษย์ของผมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาดูให้มาสำรวจให้นะไม่ต้องห่วงนะสำหรับน้ำนะวันเข้าวันสาวันที่2ใครจะมาร่วมบุญก็เข้ามาพรุ่งนี้ใครจะมานะผมรับลูกศิษย์อยู่ที่นี่อาจจะใช้ศาลานี้เดี๋ยวดูก่อนใช้ตรงไหนนะใครจะมาถอนคุณไสเสริมเสน่ห์เมตตาสักยันต์แรงต่างมาได้นะก็เป็นความภาคภูมิใจนะหลายคนที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะของวัดแห่งนี้นะบางคนยังอาจจะยังไม่เห็นเสาไฟเรามาดูน้ำก่อนตอนนี้อยากเห็นน้ำว่ามันพอใช้ไหมนะอันนี้ก็เครื่องใช้น้ำมันเนาะน้ำมันเครื่องก็คือใช้น้ำมันในการปั่นก่อนนะแต่ตอนนี้มีไฟฟ้าแล้วเราต่อไฟหรือเปล่าค่อยว่ากันเครื่องไฟฟ้าเราต้องไปซื้อเครื่องปั๊มหรือไง
มอเตอร์ก็ได้มอเตอร์ก็ได้มอเตอร์นะว่าอะไรจะต้องใช้น้ำมันไฟฟ้าแล้วหรือว่าจะน้ำมันก็ได้ง่ายเครื่องก็ดีแล้วเนี่ยเครื่องโอ้เยอะแล้วผมก็อาบน้ำได้แหละอันนี้คือน้ำเห็นไหมน้ำน้ำถือว่าโอเคนะตอนนี้เออก็พอได้อยู่เต็มอยู่นะเออดูไฟฟ้าดีกว่าก็ไปเลยแหละผมบอกว่าตรงนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้น้ำบาดาลก็ได้เดี๋ยวไปดูผู้คนอาจจะไม่เคยเห็นมุมนี้นะของที่วัดเขาเหล็กจริงๆแล้วอ่ะทำเลดีมากเดี๋ยวผมพาไปดูคลองชลประทานที่มันจะเข้าดีกว่านะที่ตรงนี้ดีที่ผมบอกเฮ้ยน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันรออีกนิดนึงนะก็จะได้คลองชลประทานนะแต่ไม่เป็นไรผมสำรวจน้ำบาดาลอย่างก็ได้ตอนนี้เป็นคารวาสแล้วค่อยสบายใจหน่อยเห็นมีแต่ด่ามากเลยพระอะไรพูดไม่เพราะนะเป็นคารวาสแล้วผมจะพูดพอแล้วกันนะแต่เราพาไปดูอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะมุมด้านบนที่ว่าเป็นคลองชลประทานหรือว่าเขื่อนที่วิ่งตัดอยู่กับที่นะที่วัดทีนี้สบายละเดี๋ยวมาคราวหน้านะถ้าเกิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมานั่งตั้งแคมป์ได้อะไรได้นะใช่ไหมวิวดีเนาะดีเออมาทำบุญกันเยอะๆนะที่วัดเขาเหล็กเนี่ยนะตอนนี้อนาคตเป็นวัดเขาเหล็กเรียกวัดไปก่อนแล้วกันไงก็วัดอยู่แล้วเราเลี้ยวไหนมันทางนู้นเนาะเลี้ยวซ้ายเราไปดูมุมนี้ดีกว่าเสาไฟเราดูมุมนู้นเราเห็นเสาไฟเห็นไหมเห็นเสาไฟนู้นมันอะไรเห็นไหมถ้าซูมไปมุมนู้นจะเห็นเสาไฟหมดเลยตอนแรกไม่มีเสาไฟนะเสาไฟเห็นไหมเสาไฟเนี่ยขึ้นเรียงรายหมดแล้วนะนี่บริเวณทั้งหมดมุมนี้เราจะเห็นวัดเนี่ยเป็นวัดเรื่อยๆแล้วนะเห็นป่ะผู้ปฏิบัติธรรมยังมีเหมือนเดิมนะไม่ใช่ไม่มีมาปฏิบัติธรรมได้ผมสอนเองไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันก็อยู่ในโครงการอสูรจำศีลเนี่ยมันอยู่ในโครงการเดียวเพราะอนาคตผมจะไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่จังหวัดราชบุรีนะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการหาไม้อยู่จะเป็นเสาจั่วทุกอย่างจั่วหน้าต่างนะมีแล้วนะก็คือได้รับเขาได้รับบริจาคหรือได้รับมอบให้จากเพื่อนของช่างบูนแล้วกันนะเป็นลูกศิษย์ของตมาเอ้ยคุณไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ของผมเนี่ยติดเว้ยนะลูกศิษย์ของผมเองนะเออเขาก็ให้จั่วให้อะไรต่างๆมาตอนเป็นแล้วตอนเป็นพระติดคารวาสตอนเป็นคารวาสเสร็จติดพระพวกนี้ไม่มีอะไรดีเลยนะเออเอาว่านไปเดี๋ยวรออาทิตย์นี้ถ้าเกิดฝนน้อยเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งปฏิบัติธรรมที่ตรงบริเวณประตูเมืองเก่าวิชัยนะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าประตูเมืองเก่าๆโบราณเป็นไงนะอาจจะเป็นการโปรโมทนะจังหวัดอุตรดิตถ์ไปในที่เดียวกันก็ได้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยคูเมืองหรือประตูเมืองเก่าเนี่ยนะของค่ายทหารเก่าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวขอดูฝนวันนี้ก่อนถ้าเกิดฝนไม่ตกพรุ่งนี้ผมจะให้สจนิดเขาประสานนะประสานกับทางนั้นแล้วก็ผมจะเอาคณะปฏิบัติธรรมเนี่ยไปนั่งสมาธิกันบริเวณจุดนั้นผมก็ไปด้วยนะแต่อยู่ในแบบคารวาสเนี่ยโอเคนะถามว่าเป็นคารวาสนะมันเหมือนพระไหมต่างๆก็เหมือนกันแหละแค่เปลี่ยนจากศีล227เนี่ยนะก็รักษาศีล5เพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้กินเหล้านะหลังจากเสร็จปั๊บเหล้าผมก็ไม่กินผมก็งดอยู่นะทุกอย่างผมก็เหมือนเดิมผมยังกินมื้อเดียวอยู่เหมือนเดิมเลยนะยังไม่เคยเปลี่ยนนะคือติดกับการเป็นพระเดี๋ยวเรามาดูคลองชลประทานนี่ก่อนนะมุมนี้อาจจะไม่เคยเห็นนะอันนี้คือธรรมชาติแหละมองวัดแห่งนี้นะถ้าเกิดอนาคตเป็นวัดที่แห่งที่60แล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยนะวิวดูวิวทิวเขาดูวิวเขาภูเขาต่างๆนะเดินขึ้นมาก็เป็นคลองชลประทานแล้วเห็นไหมที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นคลองชลเขาอำเภอพิชัยอ่ะแล้วทีนี้ทางคลองชลประทานเนี่ยเขาก็เลยตัดคลองชลประทานเข้ามานะเรามาดูเนี่ยยังสวยเป็นคลองใหญ่อนาคตก็ถ้าเกิดผมมาก็โดดน้ำเล่นได้แล้วนะเล่นน้ำคลองอันนี้คลองชลเห็นไหมเขาบอกว่ามีคลองชลที่ตัดผ่านวัดไปเลยเห็นไหมแต่น้ำยังไม่มีเห็นไหมคือคลองชลประทานนะที่ว่าเขายังไม่ปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเห็นไหมเป็นคลองชลถ้าโทษเดี๋ยวไปงั้นคือคลองชลประทานนะมันอีกแนวนึงก็คือว่าสามารถซื้อเครื่องเนี่ยนะสูบน้ำแล้วก็ทำแท้งไว้พักที่วัดได้เหมือนกันที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำเท่าไหร่แต่สิ่งที่ซีเรียสเนี่ยคือเรื่องไฟฟ้านะถ้าเราเดินจากมุมนี้เราเดินแบบนี้ก็ได้นะเราจะเห็นไฟฟ้าเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะมุมวัดมันก็สามารถลงเข้าวัดได้นะตัดได้ลงได้มีทางลงได้มีทางลงเราไปดูอันนี้บริเวณวัดเรามาดูแบบรอบๆวัดเนี่ยความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะใครจะมาหาได้วันพรุ่งนี้โยนะเข้ามาได้เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่างๆนะเข้ามาทำบุญที่วัดก็ได้นะมาไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจต่างๆนะตอนนี้ถ้าเกิดเรามองจากมุมต่างๆเข้ามาเราก็จะเห็นนะ
ขาเรียกว่าวิหารนี่หว่าวิหารเด่นมากแล้วตอนนี้นะค่อนข้างที่จะสวยมุมได้นะก็จะพอเห็นวิหารนะมองไกลๆเห็นวิหารนะเออเราเดินมานี่ก็จะเห็นชัดเห็นพระแมคโครที่เห็นน้อยๆเนี่ยนะเอามาจากจังหวัดราชบุรีนะเอามาเองนะแมคโครนะทีมงานของช่างบูนหมื่นเมียนะถ้าไม่ได้ช่างบูนหมื่นเมียก็แย่เหมือนกันนะช่วงนี้แกลุยงานงานแกเยอะนะไม่งั้นแกไม่พอเลี้ยงเมียแกแล้วพวกเมียแกเยอะไม่รู้แกให้เมียแต่ละคนเดือนเท่าไหร่นะตอนนี้ผมไม่เหลือแล้วนะเมียตั้งแต่บวชมาเมียหายหมดนะแต่ช่างบูนนี่น่าจะเยอะอยู่นะก็ต้องให้แกไปทำงานนะหาเงินเขาเล่นนะอันนี้ดูบรรยากาศธรรมชาติดีเนาะเออนะตอนนี้ไม่ได้กลับวิมานอสูรวิมานอสูรกลับอีกทีนึงก็คงจะวันที่4และ5เดือนสิงหาคมจะเปิดรับลูกศิษย์ครั้งแรกวันที่4สักยันที่5ก็สักยันแล้วรับลูกศิษย์นะวันที่5นี่ผมมันคือเสา5เนี่ยผมจะลงกระดานใหญ่เลยนะกระดานราหูอ่ะนะก็เป็นการลงกระดานราหูครั้งที่2ของปีนะปีนี้ผมลงมาแล้วครั้งนึงนะก่อนสงกรานต์ก็จะไม่ผิดเนาะแล้วก็มาครั้งต่อไปก็คือกระดานราหูที่ตรงกับวันเสาร์ที่5เสาร์ที่5สิงหาคมนะก็คือเดือนหน้าก็จะเป็นกระดานที่ใหญ่คนจะรู้ดีว่าถ้าเกิดลงกระดานเนี่ยมันคือกระดานพลิกดวงผมเองที่ผมลงแล้วนะคนหลายคนเนี่ยชีวิตเขาจะดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงขึ้นนะไม่ได้โฆษณาแต่ดังได้เพราะว่าการกระทำของผมเองนะหลายคนที่ว่าผมนะไล่แต่ผีอย่างเดียวจริงแล้วไม่ใช่แล้วผมก็เด่นทางด้านสนงเสน่ห์หรือการเสริมดวงเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเสาไฟเห็นไหมเสาไฟเออถ้าเรามองแผ่นไปเนี่ยนะตรงนี้มุมนี้จะเห็นบริเวณวัดขัดเงี้ยนะเออมุมนี้เราดูมุมเออไม่เคยมาอยู่มุมนี้เลยเออเราไม่เคยถ่ายรูปมุมนี้เลยนะใช่เออมุมนี้ก็พอได้นะเห็นภาพชัดเจนเนาะอันนี้ก็เห็นองค์พระเล็กๆน้อยๆนะเห็นอยู่เห็นไหมองค์พระต่างๆคือธรรมชาติอะมาได้นะแต่ผมก็ไม่เคยถ่ายมุมนี้ไว้ผมลองถ่ายมุมนี้หน่อยกล้องปื๊ดไม่เคยถ่ายเหมือนกันกล้องมุมนี้เออก็คือสวยสดงามจริงๆนะมุมเนี้ยที่เราอาจจะไม่เคยถ่ายมามุมนี้บ้างเราขอถ่ายหยุดถ่ายนิดนึงโอเคท้องฟ้าสวยงามมากไปมุมนึงของเรานะแม่ถ่ายนี่เป็นท้องโชว์ประธานหมดเลยสามารถที่จะดูดน้ำเนี่ยเอาไว้ที่วัดก็ได้นะก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นถนนตัดผ่านแล้วแม่เนาะก็คือเจริญแหละง่ายๆเจริญแต่ที่นี่ก็ไม่ได้จะไม่แบบกันดารเหมือนเดิมแล้วไฟฟ้าเข้ามาหมดแล้วทุกอย่างครบแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยแล้วกันนะที่มาร่วมบุญกันในครั้งนี้นะขอให้ร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จในชีวิตนะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะก็อย่าเจ็บอย่าจนนะมีกินไม่อดไม่อยากนะยิ่งขึ้นไปนะสวัสดีนะโอเค